สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแบบนี้กับเนื้อหาดีๆในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English กับดิฉันนางสาวรุ่งอรุณอินใจในชื่อบทที่ว่า Food and Restaurants ซึ่งในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนประโยคที่ใช้ในร้านอาหารกันค่ะเมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาในส่วนนี้แล้วทุกคนก็จะสามารถใช้สำนวนและประโยคในการสื่อสารในร้านอาหารได้อย่างถูกต้องเลยล่ะค่ะเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างดังต่อไปนี้กันค่ะ Conversation in a restaurant Good evening. Are you ready to order? What are today's specials? Today we have nam prik ong, a favorite dish for almost all the local people. That sounds good. I have nam prik ong. That comes with sticky rice. Okay. And for you, ma'am? Could I have khao kanchin? Of course. Anything to drink? Two glasses of passion fruit juice, please. Okay. I'll be back with your drinks in a minute. The waitress brings the food to the table. Here you go. Can I get you anything else? Yes. Could you bring us Norton noodle curry? Sure. Would you like to see the dessert menu? No, thanks. Could we have the check, please?จากบทสนทนาข้างต้นเราได้ใช้ประโยคและสำนวนในการสื่อสารในร้านอาหารมากมายเลยนะคะไหนลองมาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่การเริ่มสั่งอาหารไปจนถึงทานอาหารเสร็จกันเลยค่ะก่อนสั่งอาหารทั่วไปเรามักจะถามบริกรถึงเมนูแนะนำใช่ไหมคะและประโยคที่เราสามารถใช้ถามได้มีดังนี้ค่ะ What are today's specials หรือเราสามารถพูดอีกอย่างได้ว่า Could you recommend something Could you recommend somethingมาถึงขั้นตอนของการสั่งอาหารกันบ้างนะคะประโยคที่เราจะใช้ต้องเป็นประโยคที่ค่อนข้างจะสุภาพค่ะเช่น Could I have gangkhae please เราจะใช้ Could I have ตามด้วยชื่ออาหารที่ต้องการแล้วลงท้ายด้วย please เพื่อความสุภาพค่ะหรืออาจพูดอีกแบบนึงว่า I would like gangkhae please ใช้ I would like ตามด้วยชื่ออาหารที่ต้องการแล้วลงท้ายด้วย please อีกครั้งค่ะเพื่อความสุภาพในขณะรับประทานอาหารอยู่นั้นหากเราต้องการของบางอย่างเพิ่มเติมเราจะพูดว่า Could we have some more sticky rice please หรือ Could you bring me some more sticky rice please ก็ได้เช่นกันค่ะในขณะที่เรากำลังรออาหารอยู่นั้นอาจเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดขึ้นเช่นบริกรอาจนำอาหารมาเสิร์ฟให้เราผิดเราจะต้องบอกเขาด้วยประโยคที่ว่า I'm sorry but I ordered gangkhae not แกงขนุนหรือใช้ประโยคที่ง่ายกว่านั้นอีกค่ะเช่น SorryThis is not what I ordered. ในขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่นั้นพนักงานอาจถามเราเพิ่มเติมนะคะว่าต้องการอะไรอีกไหมเช่น Can I get you anything else? ถ้าเราต้องการก็บอกว่า Yes, I would like a glass of orange juice, please. หรือหากเราไม่ต้องการให้ตอบว่า No, thank you ค่ะในกรณีที่พนักงานถามเกี่ยวกับการให้บริการหรืออาหารโดยรวมว่าดีหรือไม่พนักงานอาจจะถามว่าWas everything alright? เราก็อาจจะตอบว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะโดยใช้ประโยคที่ว่า Everything was great หากเราพึงพอใจหากเราอยากจะแนะนำหรือต้องการให้เขาปรับปรุงสิ่งใดอาจจะพูดใช้ประโยคที่ว่า The lime juice is too salty ซึ่งแปลว่าน้ำมะนาวนั้นเค็มไปหน่อยก็ได้ค่ะหากรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องการจะจ่ายเงินให้พูดว่า Could I have the bill please? หรือ Could we have the check please?ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะประโยคเหล่านี้ล้วนเป็นประโยคพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในบทสนทนากันเลยก็ว่าได้ค่ะเรามาลองทดสอบความจำกันและฝึกการใช้ประโยคเหล่านี้อีกครั้งนะคะโดยจะมีประโยคหรือคำสั่งภาษาไทยให้แล้วผู้เรียนจะต้องพูดประโยคภาษาอังกฤษให้ทันภายในเวลา10วินาทีค่ะถามเมนูแนะนำสั่งอาหารข้าวซอยไก่ขอน้ำปลาเพิ่มต้องการจะจ่ายเงินหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะถามเมนูแนะนำ Could you recommend something? Could you recommend something?สั่งอาหารข้าวซอยไก่
Could I have chicken Norton Noodle Curry, please? Could I have chicken Norton Noodle Curry, please? ขอน้ำปลาเพิ่ม Could you bring me some fish sauce, please? Could you bring me some fish sauce, please? ต้องการจะจ่ายเงิน Could I have the bill, please? Could I have the bill, please? เป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละประโยคนั้นใช้ในการสื่อสารทั้งนั้นเลยถ้าอยากเก่งเราก็ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะหลังจากที่ทุกคนเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการสนทนาไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องฝึกพูดจะได้คล่องๆและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้งั้นจะรออะไรล่ะคะเรามาทบทวนความรู้กันเลยดีกว่าค่ะ What you have learned today? What are today's specials? Could you recommend something?Could I have gangkhae, please? I would like gangkhae, please. Could we have some more sticky rice, please? Could you bring me some more sticky rice, please? I'm sorry, but I ordered gangkhae, not gangkhanun. Sorry, this is not what I ordered. Can I get you anything else?Yes, I would like a glass of orange juice, please. No, thank you. Was everything all right? Everything was great. The lime juice is too salty. Could I have the bill, please? Could we have the check, please? ผู้เรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนประโยคที่ได้เรียนในวันนี้นะคะและสามารถติดตามคลิปอื่นๆที่น่าสนใจของรายวิชา Ready English ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะ Goodbye